การเปิดตัวโครงการวันแบงคอกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่ผ่านมาหนึ่งในแมกเนตดึงดูดนักช็อปที่น่าสนใจก็คือการเปิดตัวมิตซูโบชิเดปาจิกะพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดคอร์ทแบบญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยบนพื้นที่ 4,600 ตารางเมตรที่ชั้นมี1โซนพาเลทเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งก่อนเปิดเต็มรูปแบบในปี2568ภายในประกอบด้วยพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารสดผักผลไม้ขนมหวานนำเข้าจากญี่ปุ่นมีระบบสมาชิกผ่านไลน์โดยเมื่อซื้อสินค้าทุก25บาทรับ1คะแนนครบ8คะแนนใช้เป็นส่วนลดได้1บาทพร้อมกับแผนกซอยมิตซูโคชิรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมารวมตัวอยู่ในโซนเดียวกันตัวอย่างเช่นยามาซากิร้านเบเกอรี่จากญี่ปุ่นคาวดี้คอฟฟี่ฟาร์มคาเฟ่สัญชาติญี่ปุ่นชื่อดังโอฮาน่าโปเกเมนูโปเกโบที่เลือกได้ไม่จำกัดพอดมาสเตอร์ข้าวอบหม้อดินสไตล์กวางตุ้งจากสิงคโปร์การเปิดตัวมิตซูโคชิเดปาจิกะนับเป็นการหวนคืนสู่ธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่นอิเซตันมิตซูโคชิเจ้าของห้างสรรพสินค้าอิเซตันหลังยุติการดำเนินธุรกิจห้างอิเซตันในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่31สิงหาคม2563เนื่องจากหมดสัญญาเช่าหลังเปิดให้บริการเมื่อปี2535ยาวนานถึง28ปีแต่คราวนี้นำโมเดลที่เรียกว่าเดปาจิกะซึ่งเป็นคำผสมระหว่างคำว่าเดปาที่มาจากคำว่า Department Store กับคำว่าจิกะหมายถึงชั้นใต้ดินรวมกันเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกส่วนรวมร้านค้าและร้านอาหารชั้นใต้ดินของห้างน่าสนใจว่าเป็นเพราะมีฐานลูกค้าจำนวนมากที่ชื่นชอบสินค้าและอาหารญี่ปุ่นทำให้การกลับคืนสู่ธุรกิจครั้งนี้จึงเน้นไปที่พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดฮอลเป็นหลักนอกจากนี้กลุ่มอิเซตันมิตซูโคชิยังร่วมลงทุนในอาคารสำนักงานวันแบงคอกทาวเวอร์โฟกับ PCC Asset และ Fraser Property ผู้พัฒนาโครงการวันแบงคอกด้วยเมื่อดูการแข่งขันพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยพบว่ามีทั้งกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลซึ่งมีท็อปส์ฟู้ดฮอล์18สาขากลุ่มเดอะมอลล์มีกรูเม่มาร์เก็ต17สาขาซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทยอย่างวิลล่ามาร์เก็ตมี36สาขาฟู้ดแลนด์มี25สาขาต่างจังหวัดก็มีลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต7สาขาในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสยามพิวรรธน์ร่วมทุนกับกรูเม่เอเชียเปิดโซนเดียทิมมี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไอคอนสยามส่วนห้างสยามทาคาชิมายะไอคอนสยามมีซูเปอร์มาร์เก็ตทาคามาเช่ด้านกลุ่ม CP Extra มีโลตัสพีเวพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อาคาร ICS ไอคอนสยามและกลุ่ม BJC Big C กำลังจะเปิดตัวฟู้ดเพลสรูปแบบใหม่ Big C บางกอกมาเช่ที่อาคารวันแบงคอกฟอรัม